นมัสการค่ะหลวงพ่อคะจะเจริญพรจ้ะค่ะหลวงพ่อค่ะโอ้ประเด็นเรื่องของเนี่ยดีไอคอนเนี่ยตอนนี้มันลามไปแทบจะทุกวงการจริงๆนะคะหลวงพ่อค่ะถ้าพูดในเรื่องของการเทศธรรมอะไรเนี่ยค่ะถ้าถือว่าเป็นการถอดบทเรียนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจริงๆแล้วขอบเขตในส่วนของพระสงฆ์เองในการจะไปเทศน์ทำอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมีข้อควรระวังหรือจะต้องมีการตอบรับกับบริษัทที่มีการนิมนต์พระไปเทศน์ยังไงบ้างไหมคะหลวงพ่อคะต่อแต่นี้ไปพระที่จะรับนิมนต์ไปเทศน์ตามห้างร้านบริษัทคงจะต้องเกิดระมัดระวังขึ้นอย่างแรงเพราะท่านวอที่เป็นพระดีเป็นพระดังมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเกิดปัญหานี้ขึ้นมามีการถูกแจ้งจับอะไรอะไรเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราจะไปปักใจปังลงไปว่าท่านผิดก็ยังไม่ได้ดูตามหลักทั้งกฎหมายทั้งวินัยถ้าทางพระวินัยเนี่ยไปเทศประจบกระหัตประจบหวังจะได้นนใดนี้จากเขาอันนี้ก็เป็นอาบัติที่พอแก้ได้เขาเรียกสังฆาธิเศษเป็นอาบัติตัวหนึ่งซึ่งการไปเชียร์ไปประจบอ่ะเหมือนประเทศประจบแต่พระเจตนาไม่ได้ประจบเป็นการพูดคลายบรรยากาศคลายอารมณ์ให้คนฟังได้ขำได้ลื่นเลิงในธรรมก็ไม่ถือว่าผิดอันนี้ต้องดูเจตนาของท่านว่าท่านทำเพื่ออะไรเทศพูดแบบนั้นเพื่ออะไรแต่ว่าก็อยากจะฝากว่าพระองค์เนี้ยใครคิดอย่าเอาเป็นเอาตายกับท่านเลยท่านทำประโยชน์และศาสนามามากแล้วอาจจะผิดพลาดอะไรไปขอให้อภัยได้ก็ขอให้ช่วยรักษาพระที่มีคุณค่าทางศาสนาเอาไว้บ้างครับคือพระพลาดได้แต่ไม่ควรข้ามควรจะมองอีกด้านหนึ่งด้วยใช่ไหมครับหลวงพ่อครับใช่ใช่โบราณก็ว่าสี่เท้ารู้พลาดนักปราชญ์รู้พลังค่ะคนเราสองมือโดเดต้องเซไปบ้างเนี่ยจะให้เป๊ะเป๊ะไปทุกเรื่องคงยากนะไม่ใช่พระอรหันต์แต่ว่าอันเนี้ยดูเจตนาท่านเป็นหลักถ้าเจตนาท่านไปเผยแพร่ไปเชียร์ธรรมไม่ใช่เชียร์บริษัทเชียร์คนก็เชื่อว่าไม่น่าจะโดนหนักหนาละแต่คนตำหนิถูกติเตียนครับเมื่อพระคณะสงฆ์ตักเตือนแล้วท่านเชื่อฟังท่านระงับยับยั้งไม่เผลอไผลต่อไปก็ต้องอยู่ได้ต้องให้อภัยกันบ้างจะไปเอาเป็นเอาตายกันก็ต้องแหมผิดทำถูกมาร้อยหนึ่งทำผิดทีเดียวทำไมอ่ะหากลบคูณหารแล้วไม่เหลือไว้บ้างเลยครับก่อนหลวงพ่อพุทธทาสบทนั้นน่ะดีเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนชั่วๆอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่าหาคนมีดีโดยส่วนเดียวอย่าเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงค่ะมองคุณบ้างอย่ามองแต่โทษค่ะซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นมีทั้งฝ่ายที่บอกว่าไม่ผิดกฎหมายหรอกนะคะบางฝ่ายก็ถึงขนาดที่พูดถึงเรื่องของตัวบทกฎหมายอาจจะมองว่าอาจจะมีการใช้คำพูดไปชักชวนแล้วก็อาจจะไปเอาผิดตอนนี้มีความเห็นออกมาเป็นสองฝ่ายแบบนี้นะคะหลวงพ่อคะตอนนี้นะยิ่งมาสองฝ่ายถนัดขึ้นอีกเมื่อท่านวอมีการพูดไปถึงหนุ่มกันชัยว่าแม้ให้เราเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลยจะเหลือค่ะอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฝ่ายซีกนุ่มกัญชัยก็มีกองเชียร์ของเขาเยอะส่วนท่านวอก็มีกองเชียร์เยอะยังไงทั้งสองกองเนี่ยอย่าปะทะกันเลยขอให้จบเร็วๆจบโดยไม่ต้องเจ็บดีที่สุดค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะแต่พอเกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นหลวงพ่อจะใช้หลักธรรมะข้อไหนหรือจะมีข้อแนะนำแนวทางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อย่างไรบ้างคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เรื่องของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมของจิตใจเนาะนะคะ
ช่พอเกิดประเด็นแบบนี้มันก็มีการถกเถียงกันนะคะหลวงพ่อคะก็มีสองอย่างนะขอโทษกับให้อภัยนุ่มกันใจได้คะแนนตรงนี้ไปนะครู้สึกจะได้คะแนนตรงนี้ไปบอกผมไม่เอาเรื่องผมไม่แจ้งความข้อหาเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเอาคนไม่ผิดติดคุกคำพูดเหล่านี้มันเป็นข้อหาจนหมิ่นประมาทได้แต่หนุ่มกัญชัยไม่เอาไม่ถือโทษไม่แจ้งความไม่ดำเนินคดีให้เรื่องจบอันนี้โกยคะแนนไปฝ่ายตัวเองได้พอสมควรถ้าส่วนท่านวอท่านออกมาขอโทษแล้วอยากไปเติมอะไรต่ออะไรเติมเชื้อถ้าไม่เติมเชื้อก็รีบจบเลยจบจะได้ไม่เจ็บจบแบบนิ่งโบราณว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองถ้าทั้งสองฝ่ายหลังจากปะทะกันนิดหน่อยแล้วจบเรื่องก็น่าจะไม่บานปลายแต่ถ้ามีตอดเล็กตอดน้อยกันก็ยังไม่รู้จะไปยังไงต่อครับหลวงพ่อมองว่าอย่างท่านวอเนี่ยท่านวอวชิรเมธีเนี่ยอาจจะต้องขอโทษแหละฮะเป็นพระนี่สามารถขอโทษหรือว่าท่านขอโทษไปแล้วครับครับท่านขอโทษไปแล้วครับทำถูกแล้วทำดีแล้วต้องขอโทษเนี่ยทำแล้วครับฝ่ายทั้งคนใช้ก็ให้อภัยแล้วครับมันก็ลงท้ายกันดีแล้วล่ะมันน่าจะจบโดยเร็วที่สุดจะไม่ต้องใครเจ็บต่อไปขออย่างเดียวอย่าไปเติมเชื้อต่อไปไฟกำลังใกล้จะมอดแล้วครับไปเติมก็มันก็ลุกขึ้นได้อีกค่ะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือเรื่องของการถอดบทเรียนเรื่องของข้อควรระวังอะไรต่างๆใช่ไหมคะเวลาจะเทศจะอะไรก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นการนิการถูกนิมนต์ไปของพระอย่างนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อคะใช่ใช่ใช่ก็คิดว่านะครั้งนี้นะพระก็ได้บทเรียนชาวบ้านก็ได้บทเรียนเชื่อว่าต่อจากนี้ไปใครคิดจะหลอกใครต้มใครแบบง่ายๆอย่างดีไอ้ก้อนเนี่ยยากแล้วล่ะคนเราจะต้องคนไทยน่ะจะต้องเกิดว่าเอ๊ะเหมือนเรานั้นหรือเปล่าเหมือนบริษัทนั้นไหมค่ะนั้นครั้งที่แล้วไหมเนี่ยอันนี้จะเกิดเป็นบทเรียนสร้างนิสัยคนไทยไม่เคลิ้มคล้อยง่ายอีกต่อไปถ้ามาเชื่อนะแต่มันอาจไปเลยไป5ปี10ปีลืมไปพอใครโผล่ขึ้นมาใหม่อ้าวใครแล้วจริงๆเรื่องนี้มันดราม่ามันจริงๆสมัยแชร์เมชม้อยแชร์นกแก้วมันก็เป็นวงแคบๆอ่ะแชร์เมชม้อยนี่ก็บอกทหารอากาศโดนหนักคืออื่นเขาก็รอดกันไปเยอะแต่คราวเนี้ยมันกระจายไปทั่วเลยผู้ร้องทุกข์ผู้เสียหายเป็นแสนเป็นแสนคนนี่ถือว่ามากมากค่ะหลวงพ่อจะมีข้อคิดหรือเตือนสติยังไงไหมคะมีพอมีข่าวเรื่องของการชวนลงทุนแล้วเราจะอาจจะต้องเกิดความเสียหายบางคนบอกว่าโอ้รู้แล้วว่าขายของไม่ได้แต่ว่าบางทีก็ไปเพิ่มทุนเพิ่มทุนหรือมีการชักชวนที่ทำให้เกิดการคล้อยตามโน้มน้าวอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็หลงเข้าไปในวังวนแบบนี้ค่ะหลวงพ่อค่ะช่วยเตือนสติบทเรียนที่ควรได้ก่อนคือถ้าใครคนนำคนดังคนเด่นเข้ามาเยอะๆเนี่ยต้องระวังค่ะอาศัยคนดังคนเด่นลวงล่อเราให้เห็นว่าเออคนดังๆก็ยังทำก็เลยคล้อยเคลิ้มไปก็หวังว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยให้ฉุกคิดไปก่อนไปเอ๊ะใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าไอ้ที่ว่ารวยข้ามคืนข้ามวันกันเนี่ย มันจริงไหมครับแล้วตอนนี้มีคนรวยแล้วกี่คนแต่แล้วรวยจริงหรือเปล่าค่ะคำหลักพุทธศาสนาบอกว่าอย่าเพิ่งปลงใจเชื่อถ้าฟังแล้วทำตามแล้วเช่นเขาบอกให้ลงทีแรกหมื่นหนึ่งครับแล้วลองทำดูหมื่นหนึ่งมันขายได้ไหมอ้าวพอขายได้ลองอีกสองหมื่นพอสองหมื่นชักฝืดซะแล้วจะขายไม่คล่องซะแล้วค่ะก็ต้องถอยดิไม่ใช่ทุ่มไปสองแสนห้าก็เลยเข้าเนื้อที่ตอนนี้ต้องรังไงต่อมานี้จะมาเชื่อ 100% ว่าคนไทยได้บทเรียนครั้งนี้ยิ่งป่าแชนแม่นกแก้วแชร์ชะม้อยเชื่อว่าต่อจากนี้ไปใครจะคิดหากินโกงๆหากินเล่นไม่ซื่อเนี่ยเชื่อคำโบราณไว้หน่อยเถอะ
ซื่อนะกินไม่หมดคดนะกินไม่นานหรอกแล้วจะไม่ได้กินด้วยซ้ำไปติดคุกอะกินแต่แกงเขียวหวานโอ้คำนี้นี่เป็นแบบบทสัจธรรมเลยใช่ค่ะหลวงพ่อก็แกงเขียวหวานเพิ่งกินกันไปเมื่อวานก่อนนี่เองนะครับกินไม่ได้ด้วยนะหลวงพ่อนะกินไม่ลงแล้วคนเนี่ยน่าสงสารนะคนเคยมีธุรกิจเคยร่ำรวยแล้วไปติดอยู่ในนั้นเนี่ยความทรมานความเครียดคงมีไม่ใช่น้อยเลยใช่เพราะว่าคนเคยสุขเคยสบายแต่ไปติดคุกนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเขาว่านอนคืนแรกก็คงเครียดกันบ้างค่ะได้ค่ะหลวงพ่อค่ะวันนี้ที่วัดจะมีบรรยากาศมีคนเข้าไปทำบุญเยอะแยะไหมคะหลวงพ่อค่ะวันนี้บรรยากาศที่วัดวันนี้เขามากันเยอะเพราะอะไรบางคนว่าพรุ่งนี้มาไม่ได้ถึงแม้จะเป็นวันทอดกฐินเพราะต้องไปวัดอื่นไปจังหวัดอื่นไปต่างจังหวัดก็เลยแห่มาทำบุญกฐินกันวันนี้มาถวายกันเยอะเลยค่ะถวายกฐินเนี่ยค่ะค่ะมาไม่ได้เขาก็เลยมาทำซะวันนี้วันนี้เลยคนมาเยอะมากนะคะโอ้คนก็ไปวันนี้นี่อย่าบอกนิดนึงค่ะเชิญค่ะมากระถิ่นพรุ่งนี้นะอยากกินข้าวมาจากบ้านนะเพราะว่าที่นี่มีคนมาออกร้านอาหาร60ร้านค่ะ60ร้านมาทานที่นี่กันนะได้ค่ะหลวงพ่อขาวันนี้นมัสการนะคะหลวงพ่อขาขอบคุณมากครับเจริญพรจ้ะครับผมนะคะราชธรรมนิเทศครับหลวงพ่อพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้ว